อนิสงส์ของการเจริญสติใส่ใจกายใส่ใจความรู้สึกของตนเองพระพุทธองค์สอนให้เราใส่ใจกายของตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองฉะนั้นในวัยของเรานั้นให้มุ่งในการปฏิบัติธรรมมุ่งเจริญสติมุ่งอบรมปัญญามุ่งใส่ใจตัวเองมุ่งกำหนดตัวเองพรากจิตออกจากอดีตพรากจิตออกจากอนาคตพรากจิตออกจากบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชังเมื่อเราพรากจิตออกจากบุคคลที่เรารักพรากจิตจากบุคคลที่เราชังแล้วให้มาสังเกตกายสังเกตใจอยู่บ่อยๆใจของเราจะไม่หวั่นไหวใจของเราจะไม่เศร้าหมองใจของเราจะไม่ขุ่นมัวแล้วใจของเราจะได้รับความสุขเมื่อใจของเราผ่องใสแล้วในขณะใกล้ตายหรือเราตายไปในขณะนั้นอนุภาพของจิตผ่องใสนั้นจะสนับสนุนส่งผลให้ไปสู่สุขคติไม่ไปสู่ทุกคติการเตรียมตัวก่อนตายก็คือการระวังใจฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนตายของเราคือให้ระวังใจโดยการทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำหนดลมหายใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเอาใจมาไว้กับตัวเองขณะใจอยู่กับตัวเองใจจะหยุดคิดถึงบุคคลที่เรารักใจจะหยุดคิดถึงบุคคลที่เราเกลียดชังเมื่อใจไม่คิดถึงบุคคลที่เรารักใจไม่คิดถึงบุคคลที่เราเกลียดชังขณะนั้นใจของเราไม่หวั่นไหวใจของเราจะไม่เป็นทุกข์แล้วความสุขก็จะเกิดตามมาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากการนำอุบายวิธีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปบทที่2ลมหายใจสุดท้ายก่อนตายการเตรียมตัวก่อนตายตามธรรมเนียมนิยมส่วนมากมักเตรียมตัวก่อนตายด้วยการทำพินัยกรรมเตรียมไว้ให้แก่ญาติทั้งหมดมีการอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลการทำประโยชน์ให้แก่สังคมถามว่าเพียงพอหรือยังการเตรียมตัวก่อนตายอย่างนี้ก็ชื่อว่าใช้ได้ทำให้ใจหมดกังวลมีทรัพย์สมบัติก็ทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยเราจะได้ไม่กังวลและถ้าจะอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลก็อุทิศไปหรือไม่อุทิศก็ไม่เป็นไรส่วนการทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือสำรวจตัวเองว่าหมดวัยแล้วหรือยังอายุก็ย่างเข้าสู่วัยนี้กันแล้วเพราะจะไปทำอะไรกันอีกที่ผ่านมาเราทำกันมามากแล้วหรือยังวัยของเราในปัจจุบันเป็นวัยที่ต้องตักตวงประโยชน์ให้ตัวเองให้มากที่สุดคือทำอย่างไรให้ใจของเราผ่องใสทำอย่างไรให้ใจของเราสบายทำอย่างไรให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์โดยการฝึกจิตของเราให้มีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวมากๆการเตรียมตัวก่อนตายคือไม่ประมาทการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนก็คือการฝึกเอาไว้ก่อนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าให้ตายก่อนตายคือให้ฝึกตายก่อนตายฝึกตายก่อนตายนั้นฝึกอย่างไรฝึกทำความรู้สึกว่าเราจะตายทำความรู้สึกแบบนี้ก่อนจะหลับทุกคืนให้ทำความรู้สึกว่าเราจะตายแล้วการนอนหลับก็เหมือนกับการตายทีนี้เราดูว่าก่อนจะตายจิตของเราคิดอย่างไรในขณะใกล้ตายนั้นจะรู้ว่าบุคคลตายแล้วไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุคติท่านดูที่จิตในเวลาใกล้จะตายพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าจิตเตสังกลิเถทุคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันหวังได้จิตเตสังกลิเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ให้เราดูว่าก่อนตายนั้นจิตผ่องใสหรือเศร้าหมอง
ที่ท่านบอกว่าเตรียมตัวก่อนตายหรือฝึกตายก่อนตายฝึกใจให้ผ่องใสก่อนที่จะตายให้เราสำรวจก่อนที่จะหลับทุกคืนดูจิตตัวเองก่อนว่าจิตผ่องใสหรือจิตขุ่นมัวถ้าจิตผ่องใสแล้วเราหลับในคืนนี้เหมือนกับว่าเราตายตายแล้วจะไปเกิดในสุขคติคราวนี้ถ้าจิตไม่ผ่องใสจิตหงุดหงิดหากหลับไปแล้วตายไปในคืนนี้ตายแล้วไปสู่ทุกขติแน่นอนการตายแล้วไปสู่สุขติหรือทุกขติอยู่ที่จิตก่อนจะตายเป็นตัวบอกว่าตายแล้วจะไปเกิดณภพภูมิแห่งใดคนเรายังไม่หมดกรรมเมื่อยังไม่หมดกรรมผลของกรรมยังมีอยู่กรรมก็จะให้ผลบุคคลยังไม่หยุดการกระทำผลแห่งกรรมจะต้องให้ผลให้มีการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามอำนาจแห่งกรรมอยู่เรื่อยไปกลไกกรรมปรากฏก่อนตายขณะที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดถ้าต้องตายโดยฉับพลันเพราะอุบัติเหตุหรือจากสาเหตุอื่นก็ตามผู้นั้นจะไปสู่สุคติทันทีเพราะว่าจิตรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นั้นเป็นจิตที่ผ่องใสผู้นั้นจะไปสู่สุคติทันทีจิตที่เป็นกุศลขณะกำหนดทำความรู้สึกอยู่จิตจะผ่องใสจิตจะเป็นกุศลบุคคลในเวลาใกล้จะตายก่อนตายกรรมที่ทำหน้าที่ส่งผลให้ไปเกิดในภพใหม่นั้นจะมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับทราบก่อนเมื่อเจ้าของกรรมรับทราบแล้วจิตเจ้าของกรรมก็จะรู้สึกผ่องใสบ้างหรือเกิดความรู้สึกหวาดกลัวบ้างแล้วแต่กรรมที่เป็นผู้ส่งผลถ้ากุศลกรรมมีโอกาสในการส่งผลเวลาใกล้ตายกุศลกรรมก็จะมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับทราบให้ตัวเราได้รับทราบพอเรารับทราบว่ากุศลกรรมจะให้ผลเราจะมีความรู้สึกสบายใจจิตก็ผ่องใสตายแล้วก็ไปสู่สุคติด้วยอำนาจของกุศลกรรมทันทีนิมิตกรรม3ประการจิตผ่องใสหรือไม่ผ่องใสเป็นลักษณะบอกให้รู้ว่ากรรมอะไรจะส่งผลกุศลจะส่งผลหรืออกุศลจะส่งผลกุศลอกุศลจะส่งสัญญาณมาให้เรารับทราบก่อนบุคคลในเวลาใกล้จะตายนั้นจะมีนิมิตมาปรากฏ3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งประการที่1ถ้าตัวกรรมมาปรากฏท่านเรียกว่ากรรมอารมณ์ประการที่2ถ้านิมิตเครื่องหมายของกรรมมาปรากฏท่านเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ประการที่3ถ้าสถานที่กรรมเขาส่งผลให้ไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่มาปรากฏท่านเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์ในอารมณ์3ประการนี้ต้องมาปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะตายโดยฉับพลันทันทีก็ต้องมาปรากฏเหมือนกันตายโดยอุบัติเหตุตายโดยกระทันหันตายทันทีต้องมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับรู้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏคนเราถ้ายังไม่หมดกรรมก็ยังต้องเกิดอีกการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมที่ว่าตายแล้ววิญญาณล่องลอยออกจากร่างและไปแสวงหาที่เกิดใหม่ที่เราได้ยินกันทั่วไปนั้นไม่มีอย่างนั้นคนเราตายแล้ววิญญาณล่องลอยออกจากร่างแล้วไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนดีอันนั้นมีแต่ในละครทีวีเพียงอย่างเดียวเรื่องจริงๆนั้นไม่มีตายแล้วจิตดับทันทีรูปร่างกายก็ดับเลยวิญญาณดับหมดร่างกายดับหมดดับแล้วไม่เกิดสืบต่ออีกเรียกว่าตายจิตดวงสุดท้ายของคนที่ใกล้จะตายนั้นเรียกว่าจุติจิตจุติจิตเป็นจิตที่ทำหน้าที่ตัดภพเคลื่อนจากภพทำให้ภพเก่าหมดไปเป็นจิตดวงสุดท้ายของภพและในภพนี้ไม่มีจิตสืบต่ออีกแล้วรูปร่างกายก็ดับ
เป็นการเคลื่อนจากภพเก่าและปฏิสนธิจิตก็อุบัติขึ้นในภพใหม่ทหาราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะบัณฑิตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาแปลว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลและบัณฑิตล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีเหลือล้วนมีความตายอยู่เบื้องหน้าการอุบัติขึ้นในภพใหม่ไปเกิดด้วยอำนาจของอะไรการเกิดขึ้นในภพใหม่ไม่ได้เอาของเก่าไปเกิดของเก่าที่มีอยู่ไปเกิดใหม่ไม่ได้ไม่ได้เอารูปร่างกายเก่าไปเกิดถ้าเอารูปร่างกายเก่าไปเกิดใหม่ก็ลำบากอย่างคนเป็นโรคเอดส์เกิดใหม่ก็เป็นโรคเอดส์อีกเป็นการเปลี่ยนใหม่ยกของเก่าทิ้งไปหมดเปลี่ยนเอาของใหม่ใช้ของใหม่ทั้งหมดรูปร่างกายก็ของใหม่จิตก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นใหม่ใครเป็นผู้สร้างรูปร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นใครเป็นผู้สร้างจิตให้เกิดขึ้นกรรมเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็มีกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบันนี้ก็มีกรรมเหล่านั้นให้ผลสามารถที่จะส่งผลทำให้จิตดวงใหม่ๆอุบัติเกิดขึ้นได้ทำให้รูปร่างกายใหม่ๆเกิดขึ้นได้กรรมนั้นก็คืออกุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นนั่นเองทำหน้าที่เป็นชนกกรรมคือกำเนิดกรรมสองชนิดของชีวิตคราวนี้เรามาดูว่าในกรรมสองชนิดกรรมอะไรที่มีโอกาสในชีวิตของเราทำกรรมสองชนิดไว้ชีวิตของปุถุชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นทำทั้งบวกและลบทำกุศลกรรมก็มีทำอกุศลกรรมก็มีมีการทำบุญและทำบาปทำกรรมสองอย่างกรรมอะไรมีโอกาสในกรรมสองอย่างนั้นเวลาใกล้จะตายกรรมชนิดนั้นจะปรากฏให้เจ้าของกรรมระลึกได้ตอนที่เราใกล้จะตายเราจะระลึกได้เลยว่าเราเคยกระทำอะไรเอาไว้บ้างเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกามเคยพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อต่างๆเรากระทำผิดอะไรๆไว้ที่ไหนที่ไหนเราจะระลึกถึงได้ถ้ากรรมนั้นมาปรากฏแสดงว่ากรรมนั้นมีโอกาสกรรมนั้นเขาจะนำเกิดทำหน้าที่เป็นชนกกรรมกรรมนำเกิดมีทั้งกุศลทั้งอกุศลที่เราทำไว้เราชำนาญในกรรมอะไรในกรรมสองอย่างนั้นเราทำกรรมอะไรเอาไว้มากเปรียบกับระหว่างกุศลกับอกุศลทำกรรมอะไรไว้มากกว่ากันกรรมนั้นก็จะมีโอกาสแล้วก็จะไปตามกรรมกระทำนั้นๆการส่งผลกำเนิดของกุศลและอกุศลกรรมถ้าทำกุศลไว้มากเวลาใกล้จะตายกุศลก็จะมีโอกาสตอนใกล้ตายเราก็จะระลึกถึงกุศลได้พอระลึกถึงกุศลได้กุศลก็มีโอกาสกุศลก็ส่งผลนำเกิดเวลากุศลส่งผลนำเกิดกุศลจะส่งไปเกิดยังสุคติไปเกิดในภูมิที่มีความสุขเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาท่านเรียกว่าสุคติไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเรียกว่าทุคติประสบการณ์ก่อนตายในเวลาใกล้จะตายทุกคนจะประสบเหมือนกันหมดจะเห็นกรรมของตนเองที่เคยกระทำมาบางคนปรากฏนานบางคนปรากฏล่วงหน้าเป็นเวลา2เดือน3เดือนก็มีเวลาเราเฝ้าไข้คนไข้ใกล้ตายเวลาคนไข้เอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้เราฟังเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนไข้คนนี้อยู่ไม่นานเรื่องที่เขานำมาเล่าเป็นเรื่องเก่าๆคนเก่าๆคนที่เขาพูดถึงคนที่เขาเห็นคนที่เขาคุยให้เราฟังเขาจะเอาคนเก่าๆมาคุยมาพูดถึงล้วนเป็นคนตายแล้วทั้งนั้น
คนนั้นก็มาหาคนนี้ก็มาหาเป็นคนตายแล้วทั้งนั้นอย่างนี้แสดงว่าคนคนนั้นใกล้แล้วเพราะเริ่มมีนิมิตปรากฏแล้วบางคนใกล้จะตายมองเห็นอะไรอะไรเป็นสิ่งไม่ดีไปหมดตักข้าวมาให้ก็ทานข้าวไม่ได้มองเห็นเป็นมดเต็มไปหมดเห็นเมล็ดข้าวเป็นมดเพราะเคยฆ่ามดไว้เยอะเห็นมดเห็นปลวกเต็มไปหมดอันนั้นก็เป็นกรรมนิมิตฝ่ายไม่ดีมาปรากฏ